ในวันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพี่ครับเด็กผู้ชายนิรนาม1คนบุกเข้ามาที่สตูดิโอของพี่เรื่องราวที่พี่โดนคุกคามอยู่เป็นประจำมีผู้คนมากมายที่บุกเข้ามาถึงสตูพี่กัดหลังจากที่น้องได้พูดคุยกับทีมงานอยู่พักใหญ่ก็ทราบเรื่องว่าน้องหมดสิ้นหนทางในชีวิตที่บ้านมีฐานะที่ยากจนเป็นเด็กวัดและตัวน้องอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงตัดสินใจเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาถึงจังหวัดขอนแก่นที่สตูของพี่เพราะหวังว่าจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นคนบายอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดไม่ดีไม่อยากทำงานด้วยอยู่กับพ่อแล้วก็ไม่มีความสุขแต่มันโคตรหนักเลยแรงงานมันไม่คุ้มกับชีวิตเหมือนเขาไม่ค่อยเห็นมึงเป็นลูกเหมือนเขาไม่รักมึงหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับเราได้ทำการแอบสืบข้อมูลของน้องทั้งหมดจนได้พบความจริงว่าสิ่งที่น้องเราทั้งหมดเป็นเรื่องลวงโลกทำเอาทีมงานทั้งสตูดิโอถึงกับช็อกไปตามๆกันไม่คิดครับว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะกล้ามาโกหกเราและแต่งเรื่องทั้งหมดวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อทำอะไรบางอย่างสิ่งนั้นคืออะไรเอาทำไปทำมากูว่าแล้วพลเอ้ยพลสรุปชื่อยอดโอ้ยมาตัวกูได้ยังไงมึงไม่รู้จักกูเตะสัวและในคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ได้ผมอยากให้ทุกคนได้รับชมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์และตัวอย่างที่ดีในการเตือนภัยกันครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับจะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ